ด้วยปรัชญาของสหกรณ์เป็นการรวมกลุ่มของบุคคลเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันรับผิดชอบร่วมกันยึดหลักประชาธิปไตยและความเสมอภาคมิได้มุ่งเน้นการทำธุรกิจเพื่อหวังผลกำไรเพื่อมาแบ่งกันแต่เพียงอย่างเดียวแต่เป็นการส่งเสริมให้รู้จักออมเงินและใช้จ่ายเงินอย่างคุ้มค่าพอประมาณมีเหตุผลจึงเป็นที่มาในการจัดตั้งสหกรณ์ในอดีตที่ผ่านมาข้าราชการและลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมากรมการปกครองและสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งสังกัดอยู่ในเขตจังหวัดนครราชสีมาได้มีการรวมกลุ่มจัดตั้งชุมนุมสวัสดิการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2514ซึ่งต่อมาในเลิศหงพักดีอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาในขณะนั้นได้มีแนวคิดพัฒนาชุมนุมสวัสดิการให้เกิดความมั่นคงและความเจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคตจึงได้นัดประชุมคณะกรรมการชุมนุมสวัสดิการและมวลสมาชิกเพื่อประชุมใหญ่และเลือกตั้งคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์เพื่อดำเนินการขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนให้ถูกต้องเมื่อวันที่10เมษายนพุทธศักราช2522ได้ดำเนินการขอจดทะเบียนประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ในชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาจำกัดโดยมีนายเลิศหงพักดีเป็นประธานกรรมการดำเนินการคนแรกต่อมาเมื่อวันที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2543สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาจำกัดได้ขอจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมาจำกัดเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ข้าราชการข้าราชการส่วนท้องถิ่นพนักงานลูกจ้างประจำที่สังกัดหน่วยงานราชการในเขตจังหวัดนครราชสีมาได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ขยายฐานสมาชิกให้เพิ่มขึ้นให้ข้าราชการพนักงานลูกจ้างประจำได้ออมเงินของตนเองในรูปแบบเงินฝากและการถือหุ้นในสหกรณ์ตลอดจนการได้รับสวัสดิการต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกและครอบครัวตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมาจำกัดยึดมั่นในหลักการอุดมการณ์ของสหกรณ์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์พัฒนาส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการออมเงินและยึดมั่นตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงโดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทางอันมั่นคงและได้รับประโยชน์ตามสมควรเสริมสร้างความอยู่ดีกินดีและมีสันติสุขของมวลสมาชิกตามหลักวิสัยทัศน์สหกรณ์แห่งความพอเพียงทำรงไว้ซึ่งอุดมการณ์บริหารตามหลักธรรมาภิบาลก้าวทันโลกาภิวัตน์มุ่งสู่สากลจากอดีตจนถึงปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมาจำกัดได้ดำเนินกิจการด้วยความมั่นคงสุจริตโปร่งใสได้รับความเชื่อมั่นศรัทธาจากมวลสมาชิกมีความเจริญก้าวหน้าเป็นลำดับทัดเทียมกับสหกรณ์อื่นๆอีกทั้งได้รับผลการประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐานจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ในระดับดีเลิศมาโดยตลอดสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมาจำกัดภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการชุดที่41ประกอบด้วย1. ว่าที่ร้อยเอกสกลพละเสนตำแหน่งประธานกรรมการดำเนินการ 2. นายคทายุทธ์ติระพงประเสริฐตำแหน่งรองประธานกรรมการคนที่1 3. ว่าที่ร้อยตีปราดเพียมลังตำแหน่งรองประธานกรรมการคนที่2 4. ว่าที่ร้อยตีเดชาประจุทะเกตำแหน่งเลขานุการ5. นางสาวบุญนดาสมศรีตำแหน่งเฮรัญยิก 6. นายอำนวยทนสะน้อยตำแหน่งกรรมการ 7. ว่าที่ร้อยตีเทศชาติสิริธรปัญญาตำแหน่งกรรมการ 8. นายพิทักษ์แสนลือชาตำแหน่งกรรมการ 9. นายสุรชาติตาโพตำแหน่งกรรมการ 10. นายกัมปนาทสุประพลตำแหน่งกรรมการ 11. ว่าที่ร้อยโทภูมินันท์พรชีวโชติตำแหน่งกรรมการ 12. นายสรชัดศรีชัยตำแหน่งกรรมการ 13. นางวราพรกิตตินันท์สกุลตำแหน่งกรรมการ 14. นายมงคลหกกระโทก
ำแหน่งกรรมการ 15. นายสุชาติช้อยจอหอตำแหน่งกรรมการคณะกรรมการดำเนินการได้มุ่งมั่นตั้งใจบริหารตามหลักการอุดมการณ์ของสหกรณ์อาทิเช่นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการอุดมการณ์สหกรณ์สิทธิประโยชน์ให้กับสมาชิกและเข้าถึงสมาชิกรับฟังปัญหาตลอดจนหาแนวทางแก้ไขเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสมาชิกและเกิดความมั่นคงแก่สหกรณ์อย่างยั่งยืนการชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับสมาชิกที่กู้เงินให้ใช้จ่ายเงินกู้เพื่อการอันจำเป็นตามวัตถุประสงค์อย่างรอบคอบระมัดระวังและเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกและครอบครัวของสมาชิกการบริหารงานภายใต้สภาวะผันผวนของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สถาบันการเงินภายนอกควบคุมดูแลเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสหกรณ์การส่งเสริมการออมตามแนวทางหลักสหกรณ์และความพอเพียงเป็นต้นภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอาจสร้างความเดือดร้อนแก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมาจำกัดจึงจะเป็นสถาบันที่สำคัญในการบรรเทาปัญหาและพัฒนาความเป็นอยู่ของสมาชิกให้ดีขึ้นได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนคณะกรรมการดำเนินการเจ้าหน้าที่และสมาชิกสหกรณ์จะร่วมมือร่วมใจสืบทอดเจตนารมณ์ของสหกรณ์ดำเนินงานบนพื้นฐานยึดมั่นหลักอุดมการณ์ของสหกรณ์อย่างเคร่งครัดตลอดไปสุจริตโปร่งใสสมาชิกร่วมใจสหกรณ์มั่นคง